หนึ่งในเรื่องที่คนดูส่งเข้ามาว่ารออยู่คือข่าวข,าวของคุณฟูมรัฐพีมหรือ<ช>ฟิล์มรัฐภูมินั่นเองเมื่อวานนี้เขาก็ลุ้นกันว่าเฮ้ยจะเป็นหมายจับเลยหรือเปล่าหรือเป็นหมายเรียกค่ะเมะื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะกองปราบได้เป็นหมายเรียกนะเรียกตัวคุณฟิล์มรัฐภูมิให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาพยายามช่อโกงซึ่งก็เรื่องเดียวกันกันกบเจพัทกิจอ,อนงอนั่นแหละเรื่องของการเรียกรับเงินค่ะ 20ล้านจากบอสพอเพื่อพาไปออกรายการดังครับโดยกรมรการปราบปรามซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนคดีบริษัทไอคอนกรุ๊ปจำกัดได้สรุปสำนวนและออกหมายเรียกนายรัฐภูมิโตโคงทรัพย์หรือคุณฟิล์มช่วงเช้าเมื่อวานหลังพนักงานสอบสวนเนี่ยเข้าไปสอบปากคำบอสปันหรือว่านางสาวป,ปันจรัสในเรือนจำเม,มื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยมีรายงานว่าตอนแรกพนักงานสอบสวนยื่นขอสารอนุมัติออกหมายจับนะแต่สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ย พยานหลักฐานที่ตํารวจเขามีคือคลิปเสียงและผลการสอบประคำบอสปันซึ่งสารพิจารณาแล้วเป็นเรื่องความผิดพยายามช่อกงเท่านั้นครับอ,อัตราโทษใน2ปียังไม่ได้เข้าข่ายข้อหาพยายามกันโชครัพย์จึงไม่ได้อนุมัติออกหมายจับให้<อ>พนักง,งานสอบสวนจึงกลับไปทำสำนวนใหม่ครับแล้วเปลี่ยนเป็นขอหมายเรียกตามคำแนะนำของสาร<อ>แทนครับมมหลังออกเป็นหมายเรียกแล้ว ยังไม่มีรายงานว่าคุณฟิล์มจะเข้าพบพนักงานสอบสวนวันไหนนะคุณผู้ชมแต่ตามกรอบของกฎหมายเนี่ยมีกําหนดต้องเข้าพบภายใน7วันครับล่าสุดคุณฟิล์มก็โพสต์ผ่านอินสตาแกรมด้วยยืนยันว่ายินดีจะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกครับระบุว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่23พฤศจิกายนคุณฟิล์มได้ให้ทีมทนายยืนน่นหนังสือแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีเจตนากระทําความผิดใดๆไปกับกองปราบปรามแล้วเมื่อถูกหมายเรียกเนี่ย คุณฟิล์มก็เลยพร้อมจะไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อทําการชี้แจงคุณฟิล์มบอกต่อว่าที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ออกมาพูดเนี่ยเพราะว่ามีข้อมูลหลายอย่างที่เขาเองก็จําเป็นต้องเก็บไว้เพื่อไปให้ข้อมูลในชั้นศาลครับค่ะแล้วในโพสต์ของคุณฟิล์มก็ทิ้งท้ายว่าขอบคุณสําหรับความห่วงใยที่ทุกท่านมีให้ผมรับ,ค,รบความจริงอาจต้องใช้เวลาแต่มันคุ้มค่าแก่การรอคอยโดยคุณฟิล์มนั้นนอกจากคดี ยี ang, ่สิบล so oh ้านแล้วเนี and, ่ยคุณผู้ชมยังมีกรณีที่พี่หนุ่มกัญชัยไปฟ้องหมิ่นประมาทด้วยไงอ๋อใช่อ้าชื่อฮะอ่าใช่แล้วก็คลิปเสียงที่มีการกล่าวอ้างไปถึงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็คือนางสาวจิราพรสิทธุไพรซึ่งรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มในส่วนของทั้งประเด็นคุณหนุ่มกัญชัยและนางสาวจิราพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกด้วยครับเขามีกันเนี่ยจะทำงบการตลาดเนี่ยประมาณ20ล้าน